น้ำท่วมครั้งนี้คับเราได้เห็นสิ่งสําคัญคือน้ําใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบขององค์กรหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับต่างมีน้ําใจระดมทั้งกําลังและก็สิ่งของต่างๆส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ้ําท่วมนะครับ อย่างที่จังหวัดชัยนาทกับคณะสงฆ์จากวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอวัดสิงห์ก็ออกรับบินทบาตจากยากโยมเพื่อที่จะรวบรวนทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มและสิ่งของจําเป็นนําไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกขก์ภัยในจังหวัดเชียงรายครับซึ่งก็มีพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดวัดสิงห์ร่วมกันทําบุญใส่บาตรสิ่งของบริจาคต่างๆครับ นอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดรับบริจาคที่บริเวณหน้าสำนักงานกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนภายในสารกลางจังหวัดชัยนาทด,ด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้นําสิ่งของมาบริจาคเป็นจํานวนมากโดยช่วงเย็ยนของวานนี้ครับก็มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในจังหวัดเชียงรายแล้วซึ่งก่อนออกเดินทางนะครับหลวงปู่ฤาษีตาไฟครับรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทได้มีการประพรมน้ํา มนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกคนครับสิ่งของทั้งหมดค่ะก็ได้จากผู้มีจิตศรทธาในจังหวัดชัหนาทที่ทำาร่วมทําบุญรวมน้ําหนักกว่า48ตันก็คาดว่าจะถึงที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้แล้วก็นําออกแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยต่อไปส่วนที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาก็มีการจัดตั้งศูบัญชาการเตรียมยาเพื่อผู้ประสบภัยน้ําท่วม มีแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันบรรจุยาสามัญประจำบ้านกว่า1000ชุดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน้องคายรวมทั้งจัดทีมแพทย์ไปดูแลรักษาในเบื้องต้นด้วยขณะที่ไปรณีย์ไทยค่ะก็มีโครงการไปรณีย์ไทยเชื่อมโยงน้ำใจส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดรับบริจาคสิ่งของผ่านเคาน์เตอร์บริการรวมถึงพิก up service พร้อมจัดส่งถึงพื้นที่ประสบภัยแต่ละจังหวัด โดยที่ไม่คิดค่าขนส่งจนถึงวันที่31ตุลาคมแต่บริจาคน้ำหนักต้องไม่เกิน20กิโลกรัมต่อชิ้นนะคะซึ่งสามารถไปบริจาคได้ที่ไปรสเน่ทุกแห่งทั่วประเทศขณะที่เอ็บทของเรานะครับก็ยังคงมีประชาชนครับทยอยนําสิ่งของมาบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สภากาชาติไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยครับ โดยสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคส่วนหนึ่งได้ถูกลำเลียงไปยังสภากาชาติไทยเพื่อน,นำส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับย้ำกันอีกทีว่ายังคงมารูปในการบริจาคได้ที่ NBT ของเรานะครับเข้ามาที่ NBT นทธนิาพารีรังสิตเนี่ยป้ายใหญ่โตนะครับไม่ต้องกลัวลงแต่อย่างใด ก็จะมีแนะนําเส้นทางนะครับว่าต้องไปทางไหนไปถึงตึกใหม่ของเราตึก c o n n e c กเนี่ยนะครับที่เป็นศูนย์รับบริจาคณนะขณะนี้ครับย้ํากันอีกทีนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่0922469633 092ครับ24 2469633หรือบริจาคเงินสดเข้าบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ธนาคารพาณิชย์สาขาสาภากาชาติไทยครับบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่บัญชี0453046370โดยผู้บริจาคก็สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ครับ